สำหรับ Business World ในค่ำคืนนี้นะคะนักวิจัยสหรัฐมีข้อมูลออกมาว่าในกัญชามีสาร2ชนิดนะคะที่สามารถที่จะป้องกันโควิดสายพันธุ์อัลฟาและเบต้าได้ไปติดตามกับคุณอีกค่ะเป็นข่าวดีที่ประกาศมาตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้เองนะครับเมื่อนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอเรกอนเนี่ยนะครับก็ประกาศข่าวดีว่าค้นพบบางสิ่งบางอย่างในสารของกัญชานะครับที่เรียกว่า CBD นี่แหละแล้วก็สามารถที่จะเอาไปสกัดออกมานะฮะเป็นกรดอยู่2ตัวนะครับก็คือกรดแคนาบิเจอรอลิกนะครับกับกรดแคนาบิดิโอลิกนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนช่วยในการป้องกันโควิด-19 นะครับในการเข้าสู่เซลล์ร่างกายคือไม่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อแบบ 100% นะครับอันนี้ต้องเรียนนะฮะยังไม่สามารถที่จะไปถึงขั้นนั้นได้ถ้าเราไม่สวมหน้ากากอนามัยไม่ล้างมืออะไรบ่อยๆเนี่ยครับก็ยังมีโอกาสที่ติดเชื้อได้อยู่เพียงแต่ว่าไอสารตรงนี้เนี่ยมันจะไปสร้างนะฮะเป็นคล้ายๆกับเป็นบับเบิ้ลขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะไปคุมไอตัวหนามของตัวโควิด-19 อีกทีนึงพอคุมตรงนี้นั่นก็แปลว่าการแพร่ระบาดนะหรือว่าการแบ่งตัวของมันเนี่ยก็อาจจะทำได้ช้าลงนะฮะแล้วก็ถ้าตามทฤษฎีนะครับที่เขามีการทดลองอยู่ในห้องแลบเนี่ยก็สามารถยับยั้งในเรื่องของการแพร่กระจายได้ด้วยนี่ก็ถือว่าอย่างน้อยเป็นข่าวดีในเบื้องต้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเจ้าสารตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในห้องแลบแล้วก็ประสบความสำเร็จแต่การที่จะเอามาใช้ในชีวิตความเป็นจริงเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วที่สำคัญคือสิ่งที่ค้นพบเนี่ยนะฮะก็คือสามารถที่จะยับยั้ง2สายพันธุ์นะครับคือตัวอัลฟาและเบต้าแต่ทางฝั่งของโอมิครอนหรือว่าตัวใหม่ที่เพิ่งจะมีการกลายพันธุ์อีกเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับว่าทางฝั่งของนักวิจัยเนี่ยสามารถต่อยอดได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแล้วก็มีแนวความคิดเหมือนกันนะครับว่าอยากจะใช้ตัวนี้เนี่ยนะครับควบคู่ไปกับวัคซีนด้วยนะเพราะเราจะมองข้ามไม่ได้นะวัคซีนก็ต้องมีเหมือนกับว่าการฉีดนะครับให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการรองรับแล้วก็เป็นการสร้างภูมิต้านทานนะครับให้กับประชาชนทั่วทุกมุมโลกนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งในขณะเดียวกันฝั่งนี้ก็ต้องทำเรื่องการวิจัยควบคู่ไปด้วยในขณะเดียวกันนะครับทางฝั่งของประเทศไทยก็มีการค้นพบที่น่าสนใจมากๆนะครับจากสถาบันวิจัยสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับที่มีการศึกษาเอากัญชาไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรากกัญชาแต่ต้องเป็นสายพันธุ์ไทยนะฮะคือต่างประเทศยังไม่ได้มีการทดลองนะฮะสายพันธุ์ไทยปรากฏว่าได้สารสกัดออกมานะครับจากรากของกัญชาแล้วไปทดสอบกับเซลล์ปอดที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ปรากฏว่ามันสามารถที่จะอย่างน้อยๆคือช่วยฟื้นนะฮะเนื้อเยื่อที่มันอาจจะเคยสูญเสียไปจากการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นข่าวดีถึงแม้ว่าในเบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ในช่วงของขั้นการทดลองในห้องแลบอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องรอในเรื่องของการทดสอบกับทางด้านของสัตว์แล้วก็มนุษย์ในลำดับต่อๆไปนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าทำได้แล้วสามารถขยายผลนะครับไปที่สายพันธุ์อื่นๆด้วยอันนี้จะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆแล้วก็เจออีกสารหนึ่งนะครับคือสารเทอร์ปีนี่แหละที่สามารถรักษาอาการอักเสบรุนแรงได้นะแล้วก็จะเป็นผลดีต่อคนที่อาจจะเคยปอดอักเสบนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ให้ความหวังแล้วกันนะครับกับการที่เรากำลังต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19ที่เราไม่รู้ว่าจะมีจุดจบนะฮะเมื่อไหร่อย่างไรแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วนะครับนี่คือ Business World ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ